เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับไม่ครับนะฮะวันนี้เรามีแขกกิตติมศักดิ์ขึ้นมานะครับผมเขามีชื่อว่าแนะนำตัวสิเฮ้ยครับเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ป้อนี่ฮะ12ไทม์นะครับผมน้องม่อน12ไทม์นั่นเองน้องม่อน12ไทม์ดับเบิ้ล 4G นะครับทำไมต้องดับเบิ้ล 4G วะก็ 4G ไม่ใช่เหรอพี่บอกแมปของม่อนไหมน้องม่อนวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรกันเลย The Dollmaker ครับจานตุ๊กตากระดอลเมเกอร์นั่นเองแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะตอนนี้เป็นสตอรี่คืออันนี้เป็นแมปเฮลเลอร์นะครับผมสตอรี่นะครับผมฟังงอเด้เฮ้ย You wake up in a strange office นะครับผมก็คือว่าเราคุณตื่นขึ้นในออฟฟิศอะไรวะออฟฟิศแปลกถูกว่าอะไรวะแปลกๆที่มันอยู่ในตู้เย็นป่ะเอ้ยไอ้ม่อนมันกิกภาษาอังกฤษด้วยม่อนแปลดิม่อนแปลคุณจำไม่ได้เลยว่าทำไมคุณถึงมันต้องมาอยู่ที่นี่แล้วแอมนิเซียแปลว่าอะไรวะพี่แปลว่าอารมณ์แบบง่วงนอนหลับไหลเก่งป่ะแอมนิเซียน่าจะเป็นชื่อมากกว่าแอมนิเซียคุณรู้สึกว่าทำคลายสักอย่างหนึ่งช่างมันเถอะคุณต้องรู้สึกว่าที่จะออกจากที่นี่เพื่อที่จะรักษาความทรงจำของคุณไว้นะเหมือนความในเรื่องไม่แค่เนี้ยไม่ก็เปิดคำว่าในเรื่องย่อมั้ยก็คือแบบว่าเราตื่นขึ้นมาในออฟฟิศที่มันประหลาดแห่งนึงที่อยู่ในตู้เย็นป่ะพี่แล้วคุณก็แล้วเราก็ไม่สนใจว่าเราทำอะไรอะไรอย่างงี้ไงทำอะไรก่อน Thanks for choosing to play the Dollmaker ก็คือว่าขอบคุณที่เลือกเล่นแบบที่เล่น the Dollmaker ของเราเออนั่นแหละ I work really hard on this mapand would love if it you ก็คือว่าเขาใช้เวลาทำงานหนักในการสร้างแบบนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าหวังว่าคุณชอบหวังว่าคุณจะชอบแบบนี้นะไม่เป็นตัวเล็กลงเนี่ย I build off the silent hill texture pack my red ช่างแม่งมันเขาใช้ texture ของ silent hill มาแล้วก็ you are allo to make you let's playon this map ก็คือว่าสามารถเล่นแมปนี้ลง YouTube ได้นั่นแหละถ้าเล่นไม่ได้กูก็จะไม่ลงเอ้ยไม่ใช่เว้ยพี่ป้องถึงไม่ให้กูเล่นกูก็จะเอาลง would comment on where you download the map from แล้วก็อย่าลืมไปให้คําติชมคอมเมนต์ด้วยนั้นโอเคขอพี่ว่าจะเย็นจะไม่ปรับ APS เลยเดี๋ยวคือเราต้องกลับไปแมปเมื่อกี้ใหม่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องเมื่อกี้ไปทําอะไรก็ต่อ Press to load sound นะครับผมเช็คซาวด์โหลดรอมันโหลดกดทำเหี้ยอะไรล่ะโอ้โหตอนแรกเลยไอเหี้ยเปิ้ลนี่เขาบอกว่าให้ไออันนี้เป็นซอสเช็คเกอร์นะว่าได้หรือเปล่านี่แปลว่าได้ไหนเข้าได้ได้เสียเกมรูอันนี้เป็นกฎของเกมก็คือว่าห้ามใช้คอมมาอะไรทั้งสิ้นใช้หูฟังให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะแล้วก็ใช้เบาเสียงมากเลยแล้วก็ใช้ไอเนื้อแท็กของดอลเมเกอร์ด้วยอย่าเพิ่งพูดนะกูถอดหูฟังเลยเฮียแม่งคือเมื่อกี้แม่งเสียงแม่งลั่นหูมากแป๊บนึงกูเปิดแล้วก็เขาบอกว่าให้แบบพี่ป้องแม่งกลัวดิว่ะแล้วก็สมมติถ้าเกิดเจอกล่องแล้วถ้าเกิดเปิดกล่องแล้วเจอหนังสือในกล่องให้อ่านทุกอย่างให้หมดโอเคหน้าที่ของจะเป็นของ12ไทม์นะโอเคแล้วก็เกมเซตติ้งนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป็นคนโอเคครับเกมเซตติ้งก็คือว่าให้เราตั้งค่าเล่น5ช้าง5ช้างโอ้โคตรเล็กเลยก็จะต่ำซาวปรับทุกอย่างทุกอย่างนั้นหมดแล้วใครไปใครเป็น75มิวสิกปรับเป็น0ที่เหลือเป็น75ให้หมดโอ้ผมปรับลงได้ไหมผมอัดมันเสียงมันดังเสียงมันดังพี่ออฟแม่งทุกอย่างพี่ร้อยเต็มเลยแม่ต่อไปเราให้กดตรงนี้เพื่อเริ่มเนี่ยพร้อมเริ่มไหมเดี๋ยวเรนเดอร์ลิสต์แทนเท่าไหร่บอกกูก่อนโกกดพร้อมยังพร้อมยังกดพร้อมยังพร้อมผมก็ได้ปุ่มหายผมกดเองอะถ้าบอกไม่พร้อมจะกดกันไหมกำลังจะเทเลพอร์ตไปที่ฝันร้ายที่สุดดอลเมเกอร์ยินดีต้อนรับสู่ดอลเมเกอร์โอ้โหอีลูกข้างหลัง what is this ตัวเฮียอะไรนี่ประตูฟังเสียงประตูเปิดฟังเสียงประตูเปิดมันเสียงต้องปรับให้สุดเหรอใช่ปรับต้องปรับเป็น75 75ไม่ต้องรอไว้แต่ไม่ต้องงั้นรอก่อนได้ไหม75ต้นมึงขี้กลัวเหรอเฮ้ยนี่ดูนี่ดิสองทางไม่ผมปรับไว้ประมาณอะไรวะเฮ้ยวันนี้เชื่อพี่ไหมพี่แก่สุด
ก็นำหน้าสิครับแป๊บนึงแป๊บนึงถอยมาก่อนไอ้บอลมึงนำหน้าไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนรอไม่รอกันเลยรอเต้นมาละอีเด็กดอกนี่ไงนี่ไงพี่ดูนี่ดินี่ไงโอ้น่ากลัวเด็กดอกเด็กดอกพี่เด็กดอกโอ้อันนี้นี่เท่กว่าเดิมอีกอันนี้ไม่น่ากลัวเป็นคนหาโอ้นี่เป็นรูปภาพปกตินะครับก็แหอยากเปิดคำอยากมีกล้องมากเลยเปิดคำไม่ดูนี่ดิพี่เปิดประตูไปดิอะไรนะพี่อะไรนะพี่กล้องอะไรวะเอ้ยผมขโมยชุดได้ด้วยดูดิคนเร็วเนี่ยเอ้ยขโมยชุดได้เหรอได้เหรอโด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 ขโมยโดรองเท้าโดรองเท้าหมวกหมวกตามผมก็ตามทับเพชรเอ้าเอ้าทับเพชรดิไม่ได้จะตีผมจะล้อแป้นเหยียบโอ้ดูไม้เต็มเลยหูเขาบอกหนึ่งมองไม่เห็นต้องบอกเขาไหมว่าเราแค่ตอนกี่โมงพี่ตอนนี้แค่ตีหนึ่งเองพี่จะกลัวตีหนึ่งเองเฮ้ยพี่ป้องหันมองหลังพี่ป้องหันมองหลังนำเขาบอกว่าโอ้ยฟ้ากูกลัวเขาบอกว่าพี่ป้องสองแล้วไปพี่มอนเขาบอกว่าโรงงานนี้ใช้หัวคนในการทำพวกตุ๊กตาอ๋ออันนี้พี่ใส่อยู่นะใช่พี่หัวใส่ต้องใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่เอาพี่ป้องใส่ไงอะกด e กด eแล้วลากมาใส่หัวแล้วพี่ลากมาใส่ที่หัวไอ้นี่มันเด็กดังหรอเนี่ยไอ้เขาเข้าสตอเล็กอ่ะเนี่ยอันนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้มีเชสอ่ะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยผมเจอเชสใหญ่วะไม่มีเลยเออมีอะไรปะไม่มีอะไรเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยผมไปตรงห้องเก็บของนะสตอเล็กใครจะตามตรงนี้ไม่ทางไปอ่ะต้องทางแก้ไปก่อนนะไปทางนั้นหรือไปทางนี้ก่อนผมว่าไปทางนี้ดีกว่าแบ่งสองทางไหมมากลุ่มกันเถอะเชื่อพี่ไปให้หมดไปให้หมดดีกว่ารวมกันแล้วตายหมู่แล้วว่าเราตายหมู่กันเลยดีกว่าพี่แม่งวิใจเย็นทำเกมสี่เหลี่ยมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวเนี่ยไม่มีกล่องเลยเลยไม่มีของเลยในกล่องไม่มีอะไรเนี่ยครับอย่าเลือกทางผิดกูไปทางนี้อะไรวะเพจเดอะเรดบัตทอนปิดบ้องจ๋าไปด้วยกันจ๋าอ๋อให้เราเอาเดดบัตทอนมาวางว่ะแปลว่าเราต้องไปหาบัตทอนก่อนมันอยู่ในเขาวงกลมเนี่ยพี่นี่มาไปตรงกลางตันนี่ว่ะเอ้ยแบ่งกันไป3ทางไม่มันตันเลยพี่ไม่มันตันในเมื่อพี่เขาโสเฮ้ยทางพี่ไปได้เฮ้ยทางไหนเบิร์ดไปได้หรือเปล่าไม่รู้เออไม่ได้มันตันทางผมมาไปได้เนี่ยทางผมมาไกลนั่นไอเนี่ยพี่ป้องรู้เปล่าไอเนี่ยทางนี้เขาเรียกว่าอะไรไหนวะทางคุณตันดีจริงนะมาเราตามไอ้12ทำไปดีกว่าฮะแค่พี่รู้สึกว่ามึงจะพูดมากเกินไปแล้วตั้งแต่รู้จักกันเอ้ยมอนไปทางไหนวะพี่เพิ่งรู้สึกตัวเหรอไม่หาดิผมไม่เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันวะเชี่ยอยู่นี่เจอแล้ว12ทำเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยพี่ป้องไว้ปล่อยพี่ป้องไว้มึงไม่ให้เรากูก่อนไม่รอป้าเราต้องมาหลงด้วยกันดีกว่าอุ้ยอันนี้เขาบอกว่าคุณจะไม่มีทางได้ออกที่นี่อ้าวแล้วเราเข้ามาไหมอ่ะเข้ามาหาของพี่ก็มันบอกไม่มีทางให้ออกก็เดี๋ยวก็ออกได้แหละเอ้ยมึงไม่รอกูเลยกูปล่อยที่นั่นแหละอุ้ยเหมือนกูจะอุ้ยไอ้เหี้ยว่ามันมีของอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะพี่ป้องตกใจเลยพี่ป้องไอ้เนี่ยมันคือแบบพี่หันมาไงแล้วพี่ปัดเมาส์แบบ 2,400 อ่ะหันมาปุ๊บหน้ามึงลอยเต็มเอ้ยทางนี้หรือเปล่าพี่มันต้องให้หาปุ่มอ่ะให้หาปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงใช่ไหมกลับทางนี้ไม่ใช่ทำไมว่าไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนผมว่ามันหลงทางแล้วแหละเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอปุ่มแล้วพี่เจอปุ่มแล้วเดี๋ยวเอาไปรับไหนส่งสัญญาณมาครับเอ้ยอยู่ฝั่งนี้พี่ป๋องนี่ตามทางมาพี่ป๋องครับกำลังยืนรอนี่กำลังมองหาคนอยู่กันหนึ่งนี่เดินตามมาครบยังครบแล้วพี่มาเดินทางนี้แล้วนี่พี่ป๋องนำเลยครับพี่ป๋องนำเลยนี่ครับผมตรงนี้สีแดงครับตรงนี้ครับต้องกดไหมครับกดครับผมโอ้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับกูจับวันวาวัตชันทูโกเหลือปุ่มนึงครับโอเคครับเราต้องหาครับหาในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราลองเดินมาทางนี้ดิอุ้ยเชื่อตกใจรู้สึกว่า
ว่าทางผานี่แม่งตกใจกันเองนี่แหละน่าจะหลายคนนี่รู้สึกแบบไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมแมปมันถึงร้อนร้อนหน้ากันเองนี่แหละมันเล่นกันหลายคนไงถ้าเกิดเล่นคนเดียวมันให้บรรยากาศกดดันไฟยูอาร์เวย์เอาท์ไม่มันบอกว่าเราจะกลับเราจะหาทางออกไม่เจอไงไม่พี่ไม่เห็นชื่อใครอยู่เดียวไงอ่ะอยู่แล้วตอนนี้พี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วด้านซ้ายอาจจะมีก็ได้นะเฟิร์สทางซ้ายทางตันพี่แล้วถ้าเกิดเรากลับไปห้องนั้นนะถ้าเกิดเรากลับไปห้องนั้นนะเรากลับไปห้องนั้นดูดิผมว่าไอห้องนี้มันให้เดินไปอ่ะมันให้มีอะไรหรือเปล่านี่ไงนี่ไงที่ผมนำใครนำมาผมนำเองเมื่อพ่อบ้านใจกล้าเดินไปเลยครับพี่ป๋องโอ้นี่เขามีชื่อให้ด้วยนี่ไอเด็กบิลลี่บ๊อบบี้อันนี้ชื่อสแลปปี้อันนี้ชื่อบิลลี่สวัสดีครับอ๋อที่มีอยู่ในเซเว่นใช่ไหมพี่เคยกินโอ้ยตกใจป่วยเออผมไม่น่าเปิดประตูเลยใครเจอใครเจอไม่กดเปิดประตูแล้วเจอตกใจอะเสียงมันดังโอ้ใครใครบอกเซเว่นเสียงใครมันค้างไว้สัตว์ร้องอ่ะพ่อมไม่ใช่ใครเจอถามแค่นี้ผมพูดตรงต่อมาดูนี่ไงเอ้ยไม่เมื่อกี้มันไม่มีอะไรโผล่มันแค่มาเป็นเสียงเฉยผมพูดตรงป่ะผมหลอนมาเสียงก็กูแตกเลยแล้วกี้เอาง่ายๆคือมันเป็นเหมือนโรงงานอะไรสักอย่างเออโรงงานก็บอกว่าโรงงานทำใช่ผมทำบุญผมกดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียโอ้ยเปิดเสร็จแล้วเหรอไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยเต็มหน้ากูเลยตอนนี้ประตูเปิดแล้วเด็กดอกประตูเปิดแล้วพี่ประตูแล้วเปิดหัวโอ้โหเอาตรงๆว่าผมหลอนในชีวิตจริงผมมากไอ้เหี้ยตรงนี้ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเมื่อกี้มันมีไอ้หน้าเด็กที่โผล่มาเต็มหน้าไอ้โดนสโลว์ใช่โดนโดนความอิ่มด้วยเราว่ามันต้องมีอะไรได้อะไรเนี่ยผมไม่มีเลยหรอกเอ้ยเฮ้ยอะไรพังวะประตูพังเฉยๆไม่มีอะไรหรอกพี่บอกเลยระดับพี่ไม่มีกลัวหรอกเมื่อกี้ใครแตกวะกูเองเป็นห้องเข้าไปไหนลองเข้าไปจุดนี้ดูต้องเข้าไปข้างในอย่างนี้ตามผมมาแล้วกันเดี๋ยวพี่ป้องอย่าเดินนำผมมีคนกำลังกินจริงเดี๋ยวโดมไหมพี่ดูมันจ้องดิมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าฉันคิดว่าตุ๊กตาคนนี้มันมีความคิดของตัวเองฉันหวังว่าพวกมันจะไม่ทำร้ายฉันนะตบแม่งก่อนเลยได้ไหมตบแม่งก่อนหนุ่มอารมณ์แบบใครโดนทักสองชิปปิ้งทักสามอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็ทักสองก่อนปะเออพี่ป้องมีปุ่มเหยียบด้วยมั้งไม่ทักสามมีปุ่มให้เหยียบอ่ะมีสามดีกว่าเหยียบเด็ดใครจะเป็นผู้กล้าเอตันอ้าวโอ้โหโอ้โน Why am I back you I back here ตรงนี้เปิดพี่ตรงนี้เปิดไม่สามารถโดดได้อ๋อมันอันนี้มันเป็นกล่องตุ๊กตากล่องเพลงอ่ะพี่ปิดได้ไหมไม่เราออกไปไหนไม่ได้เราต้องฟังให้จบโอ้โหเด็กๆว่ะผมถอดหูฟังนะเฮ้ยผมชอบหน้าตัวนี้ว่ะแป๊บนึงเอาได้ไหมตกใจอยู่ๆมันโผล่มาตรงหน้าพอดีเหมือนมันมีประตูอ่ะนี่ไงทางนี้ทางต่ออ่ะเดินผู้โสนำเลยครับใช่พี่บอกไปเลยครับเรื่องที่ไม่กลัวกระโดดสิพี่กระโดดกระโดดพี่กระโดดวิ่งแล้วกระโดดเฮ้ยกูจะหายไงครับผู้อาวุโสอยากนำต่อไหมครับคนหนึ่งหายไปเลยคนหนึ่งหายไปเลยคนหนึ่งสิบสองทามอยู่นี่มันอ๋อผมไปเอาซีแลนเทิร์นมาเนี่ยพุ่งมึงอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งกระโดดกูปวดเลยบอกพี่ป้องกระโดดพี่ป้องกูกระโดดไอ้เหี้ยจำหน้ากูเอ้ยได้เชนว่ะไอ้นี่อะไรไม่มีอะไรหรอกได้เชนมาหนึ่งอันนำในโลกทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนี่พี่คือแบบทุกคนจะแบบคิดว่าพี่ทางต่อกูทางต่อพี่ป้องไม่นำแล้วเหรอพี่ป้องไม่นำแล้วเหรออ๋อไม่เป็นไรพี่เก่งนำไปก็ได้ถอดเมื่อกี้พี่ป้องเข็ดเลยแป๊บนึงอ่ะอันนี้เรียกลิฟคอร์ดิเวเตอร์เรียกลิฟหัวใจพี่นี่แบบเพียรชนะภาษาอังกฤษเลยอ่ะพี่รอครับพี่ข้างหลังพี่สวัสดีมานี่มาเร็วมาเร็วข้าวนี้เร็วมาแหละดีมากไปเข้าลิฟเอาเขาลิฟเร็วไปเข้ามาล้อกูด้วยอัพหรือดาวอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวเดี๋ยวนะเพลงเดี๋ยวนะเพลงมันใช่เหรอวะใช่เหรอเพลงนี้เพลงมันเยี่ยมมากโอ้ทำไมมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังวะมันดูไม่ดีเลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยอ่ะมันจะดีได้ไงติดอยู่ในลิฟต์แล้วเพลงหายไปเฉยเลยเฮ้ยนี่ข้างบนมันทำไปแล้วว่ะ
มันจะตกไหมเนี่ยผมว่ามันต้องจำสแกร์เชื่อผมป่ะตามสไตล์หนังเว้ยไม่สามารถขึ้นลงได้ใช่ไหมไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างการเคลื่อนที่ได้ already going up ตอนนี้กำลังขึ้นบนอย่างเดียวแสดงว่าพี่ป้องผู้อาวุโสไปก่อนนะไปก่อนเลยพี่นำหน้าเลยเนี่ยพี่บอกเลยไปเลยไม่ได้ให้ใครเลย the top of the elevator รู้สึกว่าตอนนี้มาที่ชั้นสูงสุดแล้วนะของลิฟท์ที่มันจะมาได้อ๋อนี่ไงมันมีทางให้ขึ้นให้ปีนขึ้นอ๋อปีนขึ้นเหมือนลิฟท์มันค้างมีบันไดลิฟท์มันค้างลิฟท์มันค้างนี่ไงนี่ไงบันไดเอ้ยถาวันถาวันอืมไปประสาทเลยแสดงว่าพี่รู้สึกว่าผมนี่เป็นเมาคีเลยเมาคีที่แบบไอ้นี่ใช่ไหมแบบจะเล่นมุกอะไรจะเล่นมุกอะไรมุกอะไรครับกูคิดไม่ทันอย่าห้ามพี่เล่นเพราะพี่เครียดนี่พี่ป้องวันนี้เมาคีนี่ที่แบบกินเยอะๆมันจะไอ้นี่ป่ะมึนงงป่ะนั่นมันเมาเหล้าไอ้ซอนทามบอกนี่ผมยกดีใช่ไหมที่ผมกระโดดหันหลังเฮ้ยเดี๋ยวพี่นำเองน้องได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมบูทให้บูทไปก่อนเลยไปเลยรีบไล่กูไปดูเฮ้ยเสียงเพลงไปเลยทำไมเพลงมันบิ้วขนาดนี้กูเกลียดเพลงเกียร์ที่มากเลยความรู้สึกเหมือนหนังสือเฮ้ยผมได้ดร.แดรี่มาเขาบอกว่าดร.พอกันผมรู้สึกว่ามันใกล้สำเร็จแล้วล่ะที่จะสร้างสิ่งสุดยอดมาที่ฉันต้องการสร้างมาตลอดเวลาขอเพียงแค่แป๊บเดียวก็จะสำเร็จแล้วฉันเลยตัดสินใจว่าฉันจะเรคคอร์ดทุกอย่างไว้ในเรคคอร์ดทุกประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินนะเว้ยและฉันกำลังแม่งจำสแกร์อารมณ์แบบฉันกำลังจะสร้างตุ๊กตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยสร้างขึ้นมาเป็นตุ๊กตาที่สมบูรณ์แบบมากอารมณ์ประมาณนี้พี่ประมาณแบบมันจะสร้างตุ๊กตาที่สร้างจากชิ้นส่วนของมนุษย์อ๋อแบบคล้ายๆไอ้นี่แฟรงเกนสไตน์ว่างั้นไปเลยแน่นอนอย่าไล่กูเดี๋ยวจะตีกูสิทำไปอยู่ไหนกูหาทางไปไอ้ไฟนอลไฟนอลโอ้ยไปนั่นแล้วโอ้ยใครร้องวะเดี๋ยวแป๊บนึงใครมันหายใจแรงวะผมได้ยินเพลงคนอวดผีอะไปสิเดี๋ยวพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะเดี๋ยวมอนทำไมพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยวะมอนได้ยินนะเสียงมันลั่นหูมากเลยมอนเลยไม่มีเสียงผมไม่ได้ยินพูดแต่ผมไม่ได้ปิดเสียงไว้ปะผมถอดหูฟังนะพี่ได้ปิดเสียงไว้หรือเปล่าไม่เปิดเสียงทุกอย่างเนี่ยเออกูปิดเสียงไว้ด้วยอันนี้เหมือนสมองคนเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเทสทูเป็นหลอดทดลองนะผมพี่ป้องข้างหน้ามันเป็นโรงงานงั้นไปเลยโอ้โหตายดีกว่ามีปุ่มไม่กดวะเอา power ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรเลย power ไม่ติดเฮ้ยพี่อยากกดสักปุ่มอ่ะเพื่อเป็นบุญไอ้นี่ไงไปต่อเนี่ยพี่ไปต่อไปต่อไรสาระตรงนี้กดไว้กดไว้มันมืดแล้วผมไม่ต่อนะพี่ป้องกำลังวิ่งอยู่ใจเย็นเด็กผมรอแป๊บนึงผมรออย่างนี้นี่อย่าเพิ่งรีบนะใจเย็นนะเดี๋ยวหนึ่งเก็บกดไอ้ผ้าดูก่อนมีอะไรข้างในป่ะมีคนโอ้ไอ้ฉากนี้เหมือนป้องไปเลยพี่เหมือนเลสเซนต์อีวิวเลยเอ้ยเหมือนไอ้วิววิทย์อินเลยไงนี่มันมีคนที่มันมีต้องไปคว้าซอมบี้แล้วซอมบี้มันกัดอ่ะพี่ป้องโอ้ยแย่ตกใจอ้าวหูเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยเมื่อกี้เออก็ไม่เห็นน่ากลัวดอนเฮิร์ตมีอย่าทำฉันอยู่ alive คุณยังมีชีวิตอยู่เหรอDon't hurt me. Why are you calling me doctor? ทำไมเรียกผมว่าหมอล่ะทำไมเรียกผมว่าหมอล่ะ Could it be? It can't be. I can't breathe. Hey, make it stop. ฮะเมนใครมาแตะแถวนี้วะเนี่ยโหเห็นเลือดแล้วนึกถึงมันตัดขาออกไปมันตัดขาตัดมันแยกชิ้นส่วนพี่แล้วไปทำตุ๊กตาละงั้นเอาชุดละเอาได้เหรอเฮ้ยดูท่านี้ดิมันใช่มันให้เฮ้ยมันใช่เลยอ้าวจบแล้วครับอ้าวสรุปคือมันจะให้เรารู้ในเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากที่นี่อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนถูกจับมาทดลองทำนองว่าเหมือนว่ามันเอาศพมาทำเป็นตุ๊กตาว่างั้นใช่อ๋อแล้วคือเหมือนไอ้ตุ๊กตาที่เราเจอตอนแรกมันอยากให้เราเจอไงเฮ้ยเอกเพลงใหม่กันทำไมเพลงมันยังไม่จบวะผมรู้สึกว่าไม่จบวะทำไมเอ็กหน้าจอดำๆป่ะ Hey guys thank you for playing my map ขอบคุณที่เล่นแมปนี้นะ Your accomplishments of completing my map I'll award you with the flower จอเลยอ่ะโอ้โหโ
เปล่ามันแค่ดอกกุหลาบ Sorry about that. อีดอกมันบอกว่าขอโทษ Or is that what I want you to think? แต่ฉันอยากให้คุณได้คิดบางอย่างนะอ๋อเป็นว่ามันต้องมีอะไรมาได้เลยเสียงเพลงนี้ Thank you for playing my map. I hope you enjoyed. หวังว่าคุณจะ enjoy แบบนี้นะ Bye. ลาก่อนหน้าเด็กอีนั่นไม่เพลงมันยังไม่จบเว้ยมันต้องมีอะไรอีกผมว่าอย่างนั้นแหละเอ้าไม่มีอะไรว่ะผิดหวังว่ะกูเออมี Twitch ด้วยทวิชมีตอน Twitch ตอน YouTube แพงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมพวกเรานะฮะกับในแมทเดี๋ยวคิปเปิลมาจากไหนวะใครเป็นคนเสกแล้วทำไมกูตายคนเดียวกูไม่ก็ไม่แล้วทวิชแม่งหลุดทวิชหลุดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวทำไมกูเป็นเดี๋ยวอ้าวกูหายเลยเอากลับมาที่เดิมเลยอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กด Subscribe 13 12 Time Oxygen แล้วก็ Overlight ด้วยนะครับผมสำหรับครับผมลิ้นกูพันเลยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ